ดูคลิปนี้กันหน่อยนะครับเป็นคลิปกล่องบรรจุลิ้นจี่ที่จัดส่งจากจังหวัดพะเยาไปจังหวัดปลายทางนี่ฮะเจาะเป็นรูแบบนี้เลยครับปรากฏว่าลิ้นจี่ที่ส่งไป5กิโลกรัมเนี่ยเหลือแค่2-3กิโลกรัมที่ปลายทางนะครับแม้จะไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าถูกขโมยไปที่จุดไหนแต่ก็ทำให้ผู้ประกอบการแล้วก็เกษตรกรที่ปลูกลิ้นจี่ในอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเขาตัดสินใจต้องเข้าหารือกับตัวแทนบริษัทไปรษณีย์ไทยเพื่อแก้ปัญหานี้ครับทางผู้ประกอบการเขาบอกว่านอกจากปัญหาผลผลิตถูกขโมยที่เห็นอยู่นี้ครับยังเจอปัญหาจัดส่งล่าช้าเกินกว่ากำหนดระยะเวลาที่กำหนดด้วยจนส่งผลให้ลิ้นจี่ได้รับความเสียหายครับซึ่งเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งทำให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรเนี่ยถูกลูกค้าร้องเรียนจนส่งผลต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือครับขณะที่นายอำเภอแม่ใจนะครับก็บอกว่ากระบวนการส่งลิ้นจี่ไปยังปลายทางที่ยังบริหารได้ไม่ดีพอตอนนี้กระทบกับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกลิ้นจี่คุณภาพนะครับโดยไปรษณีย์จะชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมดแล้วก็ให้ประสานกับทางผู้บริหารสูงสุดของไปรษณีย์เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเหลืออีกเพียง2สัปดาห์ลิ้นจี่ที่นี่ก็จะหมดฤดูกาลแล้วครับนะครับของไปรษณีย์ปกติจะชดใช้ค่าเสียหายให้หมดนะครับแต่ว่าเขานี่เดี๋ยวผมเพื่อไปรษณีย์ไทยเนี่ยนะครับทางไปรษณีย์แม่ใจเนี่ยครับได้แจ้งผู้บริหารสูงสุดเกินอาจจะระดับประเทศระดับภาคเพื่อหาแนวทางแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงนี้เพื่อเร่งด่วนเพราะลิ้นจี่ของเขาเนี่ยจะใช้เวลาถึง2 อาทิตย์ต่ออันก็จะหมดแล้วนะครับก็ต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วนแล้วก็เพื่อแจ้งมาทางอำเภอนะครับผมจะได้ทีมประชาสัมพันธ์ต่อไปฟังการชี้แจงจากไปรษณีย์กันหน่อยนะครับนายโสพลอุทโยธาไปรษณีย์อำเภอแม่ใจเนี่ยบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นก็มันเกิดขึ้นจริงๆครับหลังจากที่ช่วงนี้พื้นที่อำเภอแม่ใจนี่ผลผลิตลิ้นจี่ออกมาเยอะมากนะครับแล้วลิ้นจี่ก็เป็นผลไม้เปลือกบางมันเสียหายได้ง่ายตรงนี้ก็จริงๆมีความร่วมมือกันที่จะส่งผลผลิตให้ถึงมือผู้บริโภคให้รวดเร็วขึ้นตามกำหนดระยะเวลานะครับแต่เนื่องจากผลผลิตเนี่ยออกมาเยอะจริงๆทำให้เกิดความล่าช้าส่วนกรณีที่มีการขโมยลิ้นจี่จะประสานกับทางผู้บริหารเพื่อให้มีการจัดการปัญหาดังกล่าวต่อไปครับ